ครับผมก็สวัสดียามมื้อแลงนะครับมื้อนี้ก็นี่ครับผมอยู่ทงไฮทงน้านะครับเดี๋ยวมื้อนี้ก็มาเฮ็ดเมนูครับผมเดี๋ยวแกงหน่อไม้สู้กินนะครับหน่อไม้ที่เฮาไปหาได้วังเที่ยงนี่นะครับแล้วก็ได้อีหลอกมาน้ําแกงใส่อีหลอกแล้วก็ใส่ผักหวานปลาพี่น้องครับอ่ะมีแต่แนวแซ่บๆบัดนี้แกงรวบใส่กันลองเบิ่งพี่น้องใส่ใบยะนางคนๆนี่ก็กําลังลวกหน่อไม้ครับเดี๋ยวหน่อไม้ลวกก่อนนี่นี่เด้อน้องใหม่สิหามาได้มื้อนี้นะอันนั้นตำยังครับทำข้าวเบื่อใส่ข้าวเบื่อนะครับเป็นเขาเอิ้นว่าจังไรล่ะอมน้องใหม่บ่ครับแกงอ่อมน้องใหม่เขาก็สิลวกน้ำก่อนเนาะเปิดเปิดห้องเก็บคนเหนือห้องเก็บเปิดลวกน้ำแล้วก็ใบยะนางครับผมอันนี้เครื่องแกงตะไคร้หอมแดงพริกแล้วก็มีบกบวบครับผมเห็นหน่อยนึงแล้วก็ได้หลอกสี่ต้นใส่หลอกพร้อมครับเดี๋ยวอีหลอกก็เอาไปลวกน้ำทิ้งก่อนครับผมให้มันเปื่อยมันจะบ่คันนะเอ้าเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนครับค่อยมาแกงนี่ครับฝนก็ตกมาพี่น้องครับนี่ฝนตกขี้โตมเล่เบิดน้ากะกำลังไถไปได้ 2-3 มือเลยฝนตกใส่พอดีประมาณ 5:00 น. 6:00 น.ครับอีหลอกก็เอาไปลวกก่อนเด้อครับลวกให้มันนิ่มเลยให้มันเปื่อยสวนมาก็สภาพนี้เนาะเปื่อยแล้วก็ตักขึ้นครับผมถ้าให้ดีต้องต้มประมาณ2น้ำนะถ้าน้ำหนึ่งก็มันจะรู้สึกช้าๆลิ่นอยู่แต่ว่าใส่ใบยะนางนี่ก็ซอยลดได้ครับลดขมลดคั้นได้ใส่ใบยะนางครับผมคนๆเลยมื้อนี้เน้นนะครับเน้นมาคนๆเอาพอเครื่องแกงเอาใส่เลยนี่ครับแล้วก็เครื่องแกงเด้อกับข้าวเบื่อครับผมใส่ตอนน้ำบ่ทันฮ้อนเลยมันจังบ่เป็นก้อนคนๆหน่อยนึงเครื่องใส่ลงไปเลยน้องไม้กับวิลล็อกครับผมใส่ลงไปเลยโอ้กินเบิดวะแล้วบัดนี้มาเด้อมาเด้อมาตักเอาเด้อครับแกงผักหลายนึงหม้อบ่ใหญ่ครับก็ไปหาได้มื้อนี้นะมื้อนี้ได้ผักหวานมานํากับอีหลอก4-5 ต้นแกงร่วมกันเลยผงชูรสครับผมใส่ลงไปรสดีครับผมใส่ลงไปรสบุ้ยน้ำยะนางคนค่ะน้ำปลาแดกครับผมเมื่อนี้ใส่ปลาแดกสุกเด้อเดี๋ยวเอาปลาแดกต้มสุกนะครับสังเงียมปลาล่าครับผมปลาล่าปลาล่านัวนะใส่ลงไปอีกนิดนึงประมาณนี้ครับผมใส่บวบครับผมบวบอยู่ท้องน้าลูกหนึ่งพอดีแกงใส่น้องใหม่ใส่ลงไปก่อนครับเพราะว่ามันสุกยากผักหวานนี่เขาที่ใส่ที่หลังถ้ารสชาติโอเคแล้วก็เขาก็โยนผักหวานใส่ที่หลังครับผมผักลาไปเอามาได้เห็นน้อยเดียวนะเอาคนเดือนแล้วครับผมใกล้สุกแล้วครับอ่ะชิมเมืองมันเกือบจังเลยเนาะน้ำมันหลายครับเอาเกลือใส่กันไหมคิดว่านะ
อ้าวใส่ลงไปโอ้เดือดบุบๆเลยครับแซ่บแล้วครับผมสุดท้ายครับใส่ผักหวานเลยนี่ครับผมผักหวานเพิ่มความนัวนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมฝ้าห้องฝนสิตกครับผมนี่คำนี่ก็ไม้จากรอบบ่เมื่อกี้นี่ก็รอบนึงแล้วครับบ่แห้งปานใดแต่ว่าก็พอดินเปียกอยู่ครับนี่ครับผมแล้วล่ะครับเดี๋ยวพร้อมกินเขาแล้วครับผมปลาแห้งตัวนึงผมตอนนี้ก็เฮ็ดแล้วล่ะครับแนวกินแกงหน่อไม้นะครับใส่อีหลอกแล้วก็ใส่ผักหวานนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลากินเขาแล้วพี่น้องครับอยู่ทงให้ทงนะพี่น้องครับแนวกินซ้ํานี่แหละกับปลาแห้งตัวนึงครับผมโอ้ปิ้งตัวเดียวก็เป็นเนาะแต่ว่าแกงนี่หลายอยู่ครับผู้ใดอยากก็มาตักเอาเด้อครับเหลืออยู่ครึ่งหม้อพุ่นแหละหลายเติบอ่ะกินเขาครับผมมาเด้อแกงหน่อไม้ครับผมส่วนเบิ่งก่อนเอามันเหลือตัวเดียวเนาะจะใส่แกงผักมันถูกนอขึ้นก่อนขมลำหน่อยนึงครับผมนอแขนงนอไม่ว่าต้องจืดไหลครับผมต้มลวกน้ำทิ้งหน่อยนึงแล้วก็มาแกงนัวครับผมถ้าจืดไหลพอแซ่บพี่น้องเอาพอดีฝนนี่สิตกอีกอยู่รอบ2รอบหัวค่ํารอบค่ําก็อย่าไปส่งเพียดสิสิตกอร่อยมั้ยพี่อร่อยมั้ยอร่อย ทําเองชมเองเนี่ยตะไคร้ครับผมอีหลอกมันเข้ากันเนาะกันงอนเนาะอีหลอกอีหลอกเข้ากันอยู่นะเข้ากันดีดีโอ้ปลาตัวนึงกดเอาเดี๋ยวเห็นรายวันก่อนก็จะได้เข้าบ้านอ๋อช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับรายงานว่าประมาณวันที่5 6 7นะครับอาจสิมีพายุฤดูร้อนนะครับโอ้ยยังวะมื้อนี้ก็วันที่2เนาะวันที่2ก็ถึกไปๆครับผมฝนตกก็บ่แห้งดอกพอดินทางใดฝนตกก็คอมเมนต์บอกเด้อเด้อพี่น้องเด้อทางนี้ก็ฝนตกมาก็พอได้มีแนวกินครับผมแนวอย่างแนวกินน้ำไม่แน่ดอกกระเจียวกับบานเบิดพี่น้องครับไปหาก็ได้แล้วแต่ได้อีลอกของน้ำปลาน้ำนี่ครับปลอดภัยเนาะกินของธรรมชาติอยู่ท้องน้านี่ประมาณ10มื้อเลยครับกับประหยัดได้หลายเติบหาของกินบางทีก็ไปซ่องเขียดบางทีก็ซ่องปูครับผมแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่ามันบ่หลายพอได้กินพี่น้องครับปูก็ได้6 7ตัวพอได้แจ่วกินกับดอกกระเจียวครับเบิ่งก่อนนั่นก็ได้ผักหวานอากาศเย็นเลยฝนตกอาบน้ำไหมวันนี้อาบไก่เนาะเข้าปลานอมาอ
ลมมาลังเทียไฟดับพี่น้องครับน้ำนี่ใช้ไฟฟ้าปั่นขึ้นลังเทียก็ดับบ่มีหอน้ำใช่นี่ครับมืดได้นะอันนี้เป็นอีลอกครับอีลอกกับน้องใหม่อีลอกกับหวานพี่น้องครับแกงแม่ใหม่สุดยอดครับผมนี่น้อยๆแกงเลยครับบ่ได้ปาดบ่ได้ทุบน้ำใบยานางมันหลายมันนัวน่ะอย่าได้เขาเย็นครับผมบ่ได้อุ่นเขาบ่ได้ห่อนเขามันเหลือหลายพี่น้องครับอุ่น2เทียแล้วก็เลยอดซากินให้มันเบิดนะมาถือกับแกงน้ำใหม่ห่อนๆกันบ่ได้อยู่ครับผมแซ่บอยู่โบราณข้างล่างเลยเอ้าใกล้มืดแล้วพี่น้องครับตอนนี้ก็นี่ครับ6โมงกว่าๆนะใกล้ที่ทุ่มนึงก็บ่ทันได้มืดปานใดคือสิฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจสอบถามมาทั้งแชทกับหลายคนนะครับว่าเบาท้อยบ้านได้ใส่กับอยู่ทงหน้านี่นะครับ อยู่ทงหน้ากันเลยไม่ได้ออกมาถ่ายคลิปนะครับผมไปธุระมาแล้วก็ตั้งจังหวัดมาแล้วก็เพิ่นให้กักตัวนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10มื้อแล้วครับ10มื้อก็หากินเลือกออกหากินครับทันเขาหมู่บ้านครับหมู่บ้านเขาบ่ได้เนี่ยไปซื้อของยังซื้อบ่ได้ก็ฝากคนเฒ่านะครับฝากคนเฒ่าซื้อให้ของกินก็หากินแบบนี้ครับผมก็ได้ประหยัดฮะเอาไปพอกันในคลิปหน้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับไปค่ะมาเด้อเดี๋ยวหลายอยู่ครับผม